มากราบขอขมาท่านทั้งสองวันนี้ผมพาคุณหญิงกลับมาคืนสู่ท่านและจะมาสู่ขอคุณหญิงตามประเพณีครับผมไม่มีพ่อแม่มาสู่ขอลูกสาวท่านแต่ผมมีเกียรติยศของความเป็นหมอชาวบ้านคนหนึ่งผมไม่มีสินสอดเงินทองแต่ผมมีกล่องยาที่จะเป็นหลักประกันว่าผมจะประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงดูคุณหญิงเพียงเดือนด้วยชีวิตของผมครับใครเป็นไพร่เมื่ออ่านหมายปองของสูงองอินหม่อมราชวงศ์หญิงเคียงเดือนเป็นคู่มั่นของฉันหม่อมราชวงศ์อินไอ้กระจอกอย่างแกอย่าเสอะแต่ผมกับคุณหญิงเคียงเดือนเรารักกันผมขอร้องคุณว่าอย่าบังคับจิตใจคุณหญิงอีกท่านนายกระหม่อมขออภัยให้มันพูดกับฉันอย่างนี้ได้ไป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 นะขาเลี้ยงปล่อยขาเลี้ยงเคียงเดือนจะไปไหนปล่อยเคียงเดือนขาเลี้ยงเคียงเดือนหยุดนะฉันบอกให้หยุดเลยปล่อยฉันนะอมเอ็นปล่อยขาเลี้ยง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 เคียงเดือนจะบอกให้หยุดแต่บอกให้หยุดทีอมอินฉันขอเธอแต่อย่าจะต้องให้หยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดออกไปออกไปเลยเอาไว้ชิงเดือนนี่ชิงเดือนคุณหญิงชิงเดือนคุณหญิงชิงเดือนชิงเดือนเอาตัวมันออกไปหญิงขาเลี้ยงโอ๊ยคุณหญิงโอ๊ยโอ๊ยหญิงขอให้คุณได้หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าให้หยุดใช่ไหมฉันจะหยุดก็แต่เมื่อเธอไปบอกมันว่าเธอไม่รักมันและให้มันกลับไปไม่ต้องมาให้เธอเห็นหน้าอีกอันนั้นไม่มีทางขาเลี้ยงเพื่อนพี่ไม่อยากให้มันตายอยู่ตรงนี้ไปพี่ฉันไม่กล้าพอได้แล้วผ่าเรียงเธอกลับไปซะเถอะเธอกลับไปสภาเรียนเราไม่ต้องมาที่นี่อีกนี่มันอะไรกันนะที่ผ่านมาฉันถือว่าฉันหลงผิดไปตอนนี้ฉันไม่ได้รักเธอเลยผ่าเรียนฉันไม่ได้รักเธอเธอได้ยินไหมผาเรียงไม่คุณหญิง